ค่ะจนถึงเวลานี้นะคะก็พูดได้ว่าสถานการณ์สงครามการค้าและการเลือกตั้งสหรัฐถือเป็นปัจจัยคุมเครือกดดันตลาดหุ้นไทยค่ะนักลงทุนนะคะก็จะต้องมีการจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อที่จะรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นตลาดหุ้นไทยถือเป็นตัวแทนแสดงถึงความมั่นคงและมั่งคั่งทางเศรษฐกิจหุ้นขึ้นหรือหุ้นตกสะท้อนหน้าตาของรัฐบาลและด้วยปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจไทยที่แข็งแกร่งกำไรบริษัทจดทะเบียนเติบโตทำให้นักลงทุนมองเห็นโอกาสที่จะแสวงหากำไรแต่อย่างไรก็ตามด้วยปัจจัยต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามการค้าเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญในการกำหนดชี้ชะตาตลาดหุ้นไทยล่าสุดกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนายภากรปีตะทวัชชัยบอกว่าปัจจัยที่ต้องจับตาสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนั้นคือปัจจัยการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริการวมถึงสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ยังคงมีความคลุมเครือไม่มีความชัดเจนและตอบไม่ได้ว่าจะยืดเยื้อยาวนานไปแค่ไหนโดยทั้งหมดเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่เป็นปัจจัยที่กดดันทั้งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมากแต่สำหรับสถานการณ์ราคาน้ำมันในขณะนี้มองว่าไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลกระทบกับตลาดหุ้นไทยแล้วเพราะราคาไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นปัญหาในอิหร่านผ่อนคลายลงนักลงทุนหากไม่ต้องการเผชิญกับความเสี่ยงก็จะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าปัจจัยในเรื่องของการเมืองและการเลือกตั้งในสหรัฐจะมีผลกระทบต่อตลาดในทิศทางใดบ้างขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะ